ความเห็นประชาชนวันนี้เราจัดเป็นกรณีพิเศษนะครับทุกความเห็นของท่านเราไม่ตัดเลยครับธรรมดาผมจะคัดเลือกบางส่วนนะครับแต่วันนี้เนื่องจากเป็นรายการพิเศษว่าถ้าขอได้เราจะขออะไรจากรัชกาลที่10ดังนั้นความเห็นทุกความเห็นของท่านจึงมีความสำคัญยิ่งนะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ผมอ่านความเห็นของท่านนี้จะเข้าไปในวังแต่ว่าด้วยมือของท่านเองนะต้องกดไลค์ด้วยครับเริ่มต้นเป็นข่าวนิดนึงว่าความเห็นจากของประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยครับมีคนไทยเดินทางกลับไปบ้านแล้วก็ไปนั่งทานข้าวกันเขาเล่าบรรยากาศให้ฟังว่ามีบุคคลเป็นแฟนคลับสุนัยเป็นผู้สนับสนุนครับเฮียตัวแม่อันนี้ต้องขอบพระคุณครับเฮียตัวเป็นผู้การนะฮะเป็นตำรวจบอกว่าฟังสุนัยทุกวันแล้วก็ให้การสนับสนุนขอบพระคุณมากครับเสร็จแล้ววันนี้เรารวมความเห็นหลายความเห็นแต่ก่อนจะถึงความเห็นนั้นเพื่อให้ท่านเห็นว่าถึงวันเฉลิมพระชนพรรษาเนี่ยเราเห็นแต่ข่าวของเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวเข้าเฝ้าถวายเงินเป็นหลักแต่วันนี้รายการสุนัยทีวีถวายความเห็นครับหลากหลายความเห็นมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์ที่เจ้าสัวถวายถ้าท่านรับฟังความเห็นเหล่านี้หรือว่าคนในราชสำนักรับฟังความเห็นเหล่านี้แล้วนำให้ท่านได้เห็นได้ยินเนี่ยท่านจะเกิดสติว่าทำยังไงที่จะทำให้เปลี่ยนความคิดของประชาชนเหล่านี้ได้อย่างน้อยที่สุดถ้ามีการแถลงข่าวจากสำนักพระราชวังมาบอกขอบคุณสถานีสุนัยทีวีนะที่มีระดมความเห็นประชาชนมานั้นเราได้รับทราบหมดแล้วแค่นี้ก็โอเคครับผมถือว่าถ้ามีการแถลงออกจากสำนักพระราชวังหรือจะผ่านบุคคลบางคนนะครับหม่อมเจ้าจุลเจิมก็ได้นะฮะเอาละท่านเห็นเจ้าสัวที่เข้าเฝ้าถวายเงินแต่วันนี้ประชาชนจะถวายเงินและอยากจะให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าวันนี้ประชาชนตื่นตัวมากนะครับแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมที่เราจะเห็นว่าวันนี้ประชาชนไม่ใช่ธรรมดาแล้วเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับปรากฏว่าจะมีประชาชนเรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรนะฮะนี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์มติชนวันที่11ยื่นหนังสือถึงคุณชวนจะไปฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากวันเริ่มจากวันที่19นอนค้างคืนหน้าสภาเลยโดยจะไปขอตั้งเต็นท์เขาให้เหตุผลดีด้วยนะครับเป็นความตื่นตัวและก็ถ้าจะไปนั่งฟังบนถนนก็จะรบกวนการจราจรก็จะขอเข้าไปหน้าสภาครับนี่ยื่นเรื่องแล้วนะครับไม่ทราบว่าอนุญาตหรือเปล่าเลขาคุณชวนก็มารับแล้วก็ข่าวไม่ใช่เท่านั้นครับเขายังบอกด้วยว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นครั้งนี้ไม่ใช่สภาลงมติเท่านั้นแต่ประชาชนก็เปิดจุดลงมติด้วยครับในข่าวมติชนที่บอกไว้เนี่ยนะครับมีการเปิดจุดลงมติของฝ่ายประชาชนว่าไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์
แต่มีทั้งหมด31จังหวัดมี103จุดครับนี่ใน Twitter ครับของคณะราษฎรบอกอาทิตย์นี้ลงมติที่ไหนได้บ้างนะฮะท่านจะเห็นความตื่นตัวของประชาชนที่มีส่วนร่วมแล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านในเบรก3เรื่องคุณธรรมนัสเกี่ยวกับเรื่องการอภิปรายผมจะอภิปรายล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้เนี่ยเอาไปประสานกับที่อภิปรายในสภาว่าตกลงอภิปรายนอกสภาจากอเมริกาเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับมีการแจ้งข่าวอีกหนึ่งข่าวแม่เกือบลืมไปนี่เป็นข่าวสำคัญมากในเนื่องในโอกาสใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นข่าวที่ประชาชนน่าจะชื่นชมยินดีนะครับถ้าใครเห็นพระพักของรัชกาลที่10แล้วจะเกิดตกตะลึงเพราะว่ามีข่าวว่าท่านไปดึงพระพักดึงหน้าภาษาชาวบ้านนี่เขาเรียกดึงหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับแต่ไปเงียบๆนี่คือสายข่าวจากหมอรายงานมาแล้วผมจะเอาข่าวรายละเอียดมาเล่าอีกทีกันแล้วกันนะครับถ้ามีข่าวมากกว่านี้แต่แน่นอนครับไม่ต้องไปหาใบแพทย์ไม่ต้องไปหาใบแอดมิดว่าเข้าโรงพยาบาลวันไหนชื่อวชิรานุกรไม่มีอยู่แล้วครับนี่เป็นเงียบที่สุดแต่สายข่าวรายงานมาว่าท่านไปดึงหน้าให้หนุ่มเรื่องในโอกาส70ปีนะครับอายุ70ปีแล้วโอเคครับความเห็นแรกความเห็นของประชาชนจะต้องเอามาคืออาจารย์สมศักดิ์นะครับอาจารย์สมศักดิ์ไม่ต้องเกรงเลยว่าท่านพูดอะไรเนื่องในวันเฉลิมท่านบอกว่าเราไม่ต้องการกษัตริย์ที่เอาแต่แสวงหาผลประโยชน์กินงบประมาณปีละมากๆเอาไปเลี้ยงคนรับใช้ที่ไม่ใช้ประโยชน์ยกเว้นเพื่อรับใช้ความอยากของตัวเองมิหนำซ้ำยังรวบเงินสมบัติของแผ่นดินเข้าไว้เป็นของตัวเองใครวิจารณ์เข้าหน่อยก็จับขังยาวนานมีกษัตริย์แบบนี้สู้ไม่มีเสียดีกว่าเรื่องนี้ถ้ารอสิบเปิดฟังนะครับแต่ผมคิดว่าคงรู้ข่าวมีคนมอนิเตอร์แล้วของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแต่ผมเอามาเปิดหัวรายการอีกขั้นหนึ่งจะมีคนมอนิเตอร์หรือเปล่าไม่ทราบอาจารย์จรัญครับไปเรียกร้องที่หน้าไวท์เฮาส์ครับไปยืนประท้วงที่หน้าไวท์เฮาส์โดยเรียกร้องให้มีการปล่อยนักศึกษานะครับแล้วก็ปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดเรียกร้องต่อกษัตริย์ไทยนะครับไปเรียกร้องอยู่ที่หน้าทำเนียบขาวครับเอาละครับทีนี้ก็มาเข้าความเห็นอีกหลายความเห็นนะครับจาก YouTube ในช่องสุนัยทีวีก่อนนะครับท่านแรกครับคุณกิ๊กกิ๊ก70แล้วยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรหมกมุ่นอยู่แต่กับกามลมตั้งคนนั้นปลดคนนี้วนเวียนอยู่แค่นี้นี่คือภาพที่ประชาชนมองเห็นรัชกาลที่10วันนี้นะครับท่านที่2คุณธนาเสริมชัยคำว่ากษัตริย์คือผู้สูงส่งกว่าประชาชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่สูงก็ต้องทำตัวให้สูงส่งให้สมกับเป็นกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศให้สมกับการเคารพกราบไหว้ทำให้ทุกคนเคารพกราบไหว้ด้วยความจริงใจอย่าให้เขากราบไหว้ด้วยความฝืนใจเลย
หันลงมามองประชาชนฟังเสียงประชาชนบ้างว่าทุกวันนี้ประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนอย่าไปฟังไอ้พวกประจบสอพลอคิดเห็นแต่ยศศักดิ์ไอ้คนพวกนี้ถ้าไม่มียศศักดิ์ให้มันก็ไม่มีความภักดีให้หรอกท่านแม่คุณธนาเริ่มต้นคนที่สองก็มีความเห็นคมดีนะครับท่านต่อไปครับคุณผู้ช่วยหัวชมคุณผู้ช่วยหัวชมสมาชิกผู้สนับสนุนรายการนะครับสวัสดีครับท่านสสสุนัยและเพื่อนๆรู้เพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับตลอดระยะเวลา70ปีแล้ววงเล็บอายุนะหมายถึงใครคงเข้าใจแล้วนะขอให้ท่านรับฟังเสียงของประชาชนคนรุ่นใหม่ให้มากหันมาสร้างความปรองดองให้คนในชาติและขอให้ท่านอยู่ใต้รัฐธรรมนูญใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันถ้าท่านทำได้ประชาชนจะรักท่านมากกว่าเดิมโดยไม่ต้องบังคับให้รักแต่ถ้าท่านทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมี วงเล็บตระกูลปรสิต ขอประทานโทษนะคุณกดเสาเข็มชแนลขอให้ยอมรับความเป็นจริงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและที่สำคัญต้องพูดถึงได้ในความเป็นจริงไม่ใช่ทรงพระเจริญเพียงแค่คำเดียวครับคุณอีเตนลูกเทวดาคือลูกที่เกิดมาแล้วจะทำแต่ความดีพ่อแม่สอนครั้งเดียวก็จะทำดีได้หลายอย่างจึงเรียกว่าอภิชาตบุตรส่วนลูกที่เกิดมาแล้วทำแต่ความชั่วทำความเดือดร้อนให้กับทุกคนการเมืองเรียกว่าเผด็จการจึงได้ชื่อว่าอวชาตบุตรบุตรชั่วอภิชาตบุตรกับอวชาตบุตรเป็นเหมือนตาช่างว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนแต่การจะขอให้อวชาตบุตรเป็นอภิชาตบุตรนั้นคงจะยากแต่ถ้าจะขอให้ปฏิรูปสถาบันของตนได้หรือไม่แม่คุณอิตินนี่เล่นอภิชาติอวชาติต้องอ่านดีๆเลยนะครับ คำควบกล้ำคุณตะลงทวยบอกมาสั้นๆขอให้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยไวๆเอ้าแม่จะให้ขออะไรนี่จะให้ขอไปเลยนะคุณเทียนวันครับอ้าวสมาชิกผู้สนับสนุนรายการครับสวัสดีท่านสสสุนัยท่านก็เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับเสียเอ้าแหมทำไมรู้ล่ะครับเนี่ยแต่ท่านกับเสียอยู่คนละจักรวาลคู่ขนานจับประกบเลยนะครับท่านเทียนวันท่านอยู่กับเสียคนละจักรวาลคู่ขนานที่ไม่สามารถบรรจบกันได้และก็ไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้เอ๊ะไม่แน่นะผมอาจจะอยู่ได้ก็ได้นะครับคนหนึ่งเพื่ออำนาจสามัญชนคนหนึ่งเพื่ออำนาจชาติกำเนิดคนหนึ่งเพื่อเดินตามกระแสโลกคนหนึ่งเพื่อถอยหลังตามกระแสโลกถอยหลังทวนกระแสโลกคนหนึ่งเพื่อต้องการกระจายอำนาจคนหนึ่งเพื่อต้องการรวบอำนาจถ้าอยู่ในห้องเดียวกันห้องเรียนเดียวกันคงได้ตีกันเป็นแน่แท้โอ้ยให้เกียรติผมเหลือเกินผมไม่มีโอกาสไปอยู่ห้องเดียวกับรัชกาลที่10นี่แหละครับอ้าวต่อนะฮะขอบพระคุณที่ท่านเปรียบคนหนึ่งสู้มาทั้งชีวิตเพื่อสามัญชนขอบคุณครับได้รับการเข้าถึงอกเพื่อให้สามัญชนได้รับการเข้าถึงโอกาสแต่ส่วนอีกคนพยายามใช้กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ต่อราชสกุลลองลงมาก็โยนกระดูกให้สุนัขรับใช้ได้แทะเล่นทั้งที่เขามองข้าราชบริพารไม่ใช่คนแต่คนส่วนนั้นมองเขาเป็นพระเจ้าทั้งที่เป็นคนเหมือนกับเราในเหตุการณ์14ตุลาจะเป็นวันสำคัญของอินเดียและไทยด้วยครับเมื่อปีพ.ศ.2499ด็อกเตอร์อัมเบดกาประกาศเป็นพุทธศาสนิกชนพร้อมประชาชนจันทาน
ให้หลุดพ้นวรรณะการกดขี่ชนชั้นของฮินดูส่วนไทยก็จะเป็นเรื่องชนชั้นของผลประโยชน์ระหว่างสามัญชนกับราชนิกูลซึ่งจะเรียกว่าบังเอิญเลยก็อาจจะไม่ใช่เพราะทุกๆอย่างได้ถูกกำหนดไว้แล้วทุกๆคนมีค่าเท่าเทียมในทางปฏิบัติทางสังคมด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจด้านสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นฐานะไหนจะมาเทให้พวกราชนิกูลข้าราชการอย่างเดียวไม่ได้ผมว่ามันเห็นแก่ตัวมากเกินไปจะเรียกว่าน่าเกลียดหรือว่าเรียกทุเรศเลยก็ว่าได้แหมคุณเทียนวันครับอ่านให้ท่านจนจบตกลงท่านไม่ได้เสนออะไรกับรัชกาลที่10เลยนะเปรียบอย่างนี้ก็รู้ว่าเอาคอสุนัยไปขึ้นเขียง ขอบพระคุณครับคุณปาทองโกเรื่องในดีถีขอให้ไปสู่สุคติเอาประชาชีจะได้อยู่ดีกินดีประเทศชาติจะได้สูงยิ่งยิ่งขึ้นขอบคุณครับคุณแนนอยากจะขออะไรเหรอคะขอให้ท่านหรือคนใกล้ชิดหรือองค์คาพยพของท่านมาเปิดอ่านคอมเมนต์นี้นะคะมาเปิดอ่านคอมเมนต์ในนี้ค่ะจะอ่านมากอ่านน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลใจให้องค์คาพยพของท่านเผลอมาอ่านคอมเมนต์ในนี้เถิดสาธุอ้าวคุณนันครับไม่ต้องไปร้องขอให้เขามาอ่านกดไลค์ก่อนทุกคนที่ฟังเนี่ยวันนี้ถ้ากดไลค์นะครับไปถึงวังแน่ๆเพราะมันจะขึ้นไปอยู่อันดับแรกของ YouTube เลยคุณเจสันเลิฟสยามทำบุญใหญ่วันเกิดในหลวงแค่หวังว่าพระองค์ท่านปลดปล่อยอภัยโทษคนที่ถูกจองจำไม่ว่าตั้งใจทำผิดหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามเพื่อเป็นการทำทานบารมีเหมือนในสมัยพระบิดาของพระองค์ท่านได้อภัยโทษให้คนไทยที่หลงผิดที่เข้าป่าจับปืนต่อสู้กับรัฐบาลให้กลับมาพัฒนาชาติไทยผมคือคนหนึ่งในนั้นและตามมาด้วยการขออโหสิและตามมาด้วยการอโหสิกรรมในไม่จองล้างจองผ่านซึ่งกันและกันลบอดีตที่ขมขื่นด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโอ้คุณเจสันเลิฟนี่พูดเป็นทางการก็คือขอให้เกิดการสร้างความปรองดองให้คนในชาตินั่นเองนะครับขอบพระคุณครับคุณเจสันครับคุณแฟนนาอิชแค่ขอให้กรรมที่ก่อไว้ให้ตามทันในวันนี้ด้วยเทอญอย่าทำร้ายประเทศไทยไปมากกว่านี้เลยแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้หนี้กันนานอีกแค่ไหนตั้งแต่เป็นหนุ่มก็ทำวีรกรรมวีรเวรไว้เยอะแค่เรื่องผู้หญิงตั้งแต่สิรินทิพย์ยุวธิดาศรีรัตน์หวังว่าเร็วๆนี้จะได้เจอหลักฐานต่างๆเรื่องหวยเถื่อนแหล่งทำเงินนี่ยังไม่รวมเรื่องยาเสพติดชนิดต่างๆอยากให้เกิดเร็วๆนี้อยากเห็นแบบกรรมติดจรวดอยากเห็นการใช้งบวังมาคืนให้กับประชาชนทั้ง 30,000 ล้านและหลายแสนล้านมาเป็นสวัสดิการให้ประชาชนการศึกษาฟรีจนจบปริญญาตรีโรงพยาบาลฟรีทั่วหน้าบำเหน็จบำนาญสำหรับคนทำงานแล้วเกษียณทุกคนและที่สำคัญที่สุดทุกคนมีค่ามีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันหมดทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์คนที่ใช้ภาษีขอประชาชนปราบคอร์รัปชันแบบราบคาบและฟุตบอลไทยได้ไปบอลโลกขอมากไปหรือเปล่าแม่ไอ้ตรงสุดท้ายนี่จะเกี่ยวกับรอ10มั้ยเนี่ยขอฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกดินะครับคุณแฟนนาอิสครับโอเคนะฮะท่านก็ขอเป็นเรื่องเป็นราวมาก็ดีครับนี่คือความเห็นของประชาชนครับคุณแม่ภาษาไทยเนี่ยเวลาชื่อไทยเขียนภาษาอังกฤษนี่อ่านยากไม่ใช่น้อยนะฮะก่อนกนิดเอางี้ก็แล้วกันขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของชาวโลก
ยกย่องเชิดชูคนที่ถูกที่ควรถึงจะมีเล็กมีน้อยควรเก็บไว้ไม่ต้องถึงกับยกย่องเอาออกมานอกหน้านอกตาให้ประชาชนและข้าราชการและข้าราชบริพารต้องอึดอัดแหมมีเล็กมีน้อยนี่ใช้สำนวนนะหมายถึงว่ามีเมียหลายคนผมแปลให้อีกทีและให้ประชาชนและข้าราชการบริพารต้องอึดอัดในการทำงานก็พอแล้วแค่นี้ท่านก็จะเป็นในหลวงที่ประชาชนให้ความเคารพรักแล้วค่ะเอาขอบคุณครับคุณกุ้งกุ้งครับคุณกุ้งกุ้งสมาชิกผู้สนับสนุนรายการขอสมบัติชาติไทยคืนให้คนไทยแหมเห็นขอสมบัติชาติไทยนี่ก้อนใหญ่ผมเลยสับสนเลยแต่ทำไมเดวิดหวังถึงไปโผล่ที่ไอคอนสยามนี่เป็นการคอร์รัปชันใช่หรือไม่เอานักร้องดังไปโปรโมตห้างด้วยภาษีประชาชนแต่เงินเข้ากระเป๋าจะเจ้าแบบนี้เจ้าควรจะเป็นที่เคารพของประชาชนต่อไปอีกหรือเรื่องต่อไปก็คือเรื่องพรรคการเมืองในอดีตเราก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็คือแขนขาของเจ้าในสมัยกษัตริย์ร.9แต่เมื่อหมดยุคกษัตริย์ร.9เป็นรัชกาลที่10แต่เมื่อหมดยุคกษัตริย์ร.9เป็นร.10เขาก็เปลี่ยนแขนเปลี่ยนขาใหม่ผมไม่อยากกล่าวนะหานะว่าผมไม่อยากกล่าวหานะว่าพรรคการเมืองนั้นก็คือพรรคภูมิใจไทยรู้ด้วยนะครับนี่แม่แต่ดูจากเหตุผลและความพลิกผันที่สสพรรคประชาธิปัตย์หลายคนโดนคดีซึ่งเป็นคดีเก่าทำไมถึงไม่โดนคดีในสมัยรัชกาลที่9แน่ความเห็นดีนะนี่นะยังมีชีวิตทำไมไม่โดนคดีในสมัยรัชกาลที่9ยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าอาจจะมีดีและลับดีลับๆที่ให้สสพรรคประชาธิปัตย์ย้ายพรรคไปอยู่พรรคภูมิใจไทยอันนี้ผมคิดเองนะแต่อาจจะไม่ยอมไปก็เลยเอาคดีมาเล่นงานโดยเฉพาะตัวเด่นๆของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อข่มขู่พวกที่เหลืออยู่แม้การเมืองจะเปลี่ยนไปก็หวังว่าประชาชนจะไม่เปลี่ยนใจไปเลือกเผด็จการหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นแสงเทียนดวงเล็กๆนำทางในความมืดเพื่อจะเทียบกับท่านส.ส.ที่เป็นสปอตไลท์ดวงใหญ่ก็คงไม่ได้ขอบคุณครับถ้าผมจะได้ทำประโยชน์เพียงเล็กน้อยบ้างโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวครับคุณอับดุลกาซิมวันนี้ความเห็นมากจัดทำไมคุณอับดุลกาซิมเดี๋ยวคุณอับดุลกาซิมปกติเขียนมายาวนะครับแต่คงไม่ผิดละเป็นผู้สนับสนุนรายการท่านส.ส.สุนัยและสมาชิกทุกท่านถ้าขอได้ก็คงดีนะครับผมคาดว่าคนไทยเกือบทั้งประเทศยกเว้นสลิ่มคงอยากได้ในสิ่งที่คล้ายกันคือขอพระองค์เข้ามาอยู่ในใจคนไทยไม่ใช่เป็นศัตรูของประชาชนโอเคครับคุณโกมินผู้สนับสนุนรายการครับต้องการให้ใช้งบประมาณแผ่นดินมาพัฒนาประเทศไทยขอให้ประชาชนคนไทยได้อยู่ดีกินดีมีสุขคุณธนพัฒน์ขอให้คืนอำนาจให้กับประชาชนครับท่านต่อไปคุณสายฝนกลางลมหนาวขอประชาธิปไตยกลับคืนขอนายกที่มาจากประชาชนทำงานเพื่อประชาชนจริงๆไม่เอานักแสดงตลกทำงานไม่เป็นดีแต่ปากและใช้อำนาจเอื้อพวกพ้องอ้าวคุณจี for peace คนที่จะยื่นฟ้อง112ได้ขอให้คนของวังเป็นคนยื่นฟ้องไม่อยากให้ใครก็ได้ยื่นฟ้องครับปล่อยเด็กเถอะครับขอลดงบของวังมาช่วยประชาชนเถอะครับโอเคครับ
แล้วอย่าลืมด้วยนะครับกดความเห็นของท่านด้วยสำหรับใครที่แสดงความเห็นแล้วมีก็ยังมีสิทธิ์กดความเห็นด้วยที่ผมขึ้นให้ท่านดูนะครับใครที่ไม่แสดงความเห็นก็กดได้ครับคุณมะตมะตะไม่ขอมากให้ดับสลายไปจากประเทศไทยทั้งโคตรเลยโอ้โหนี่ขอไม่มากเลยเนี่ยคุณเกาหลีหลีเกาขอให้ท่านรักประชาชนโอเคครับคุณมาดามเลดขอคืนอำนาจให้ประชาชนคนไทยทุกคนคุณเว็บไซต์ขอให้ไปที่ชอบที่ชอบชอบที่ไหนก็รีบไปไม่ระบุปลายทางแหละครับเยอรมันหรือสวิตนะคุณเฉลิมโคชราชอยากให้ลาออกจากเจ้าซะแล้วพานางบำเรอไปอยู่เยอรมันให้หมดแผ่นดินจะได้สูงขึ้นแผ่นดินจะมีแต่คนดีๆขึ้นมาเป็นใหญ่ปกครองความเป็นอยู่ประชาชนจริงๆเนี่ยแสดงให้เห็นว่าประชาชนนี่รับรู้ข้อมูลข่าวสารหมดเลยนะครับท่านจะบีบบังคับให้คนฟังแต่ข่าวสองทุ่มฟังแต่ข่าวราชการอวยได้อย่างเดียวห้ามพูดโต้แย้งนี่ในความเป็นจริงมันไม่ได้นี่ผมเจาะรูระบายให้นะครับคุณอัญชรีอยากให้ปล่อยผู้ต้องคดี112ทั้งที่ตัดสินแล้วและยังไม่ตัดสินถ้าทำได้จะขอบคุณถ้าไม่ทำเขาอาจจะต้องโดนแรงสาปแช่งหนักกว่าเดิมคุณรักความยุติธรรมเมื่อไหร่จะสูญพันธุ์ประสิทธิ์สักทีนี่เป็นคำอวยพรนะฮะคุณอารยาอยากให้รักประชาชนคุณราเบอร์ขอถวายพระพรขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไม่ดีกับประชาราษฎรผู้เสียภาษีอย่าทรงไม่มีความเมตตากรุณาก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีกลับคืนแด่พระองค์ในเร็ววันเทอญนี่ผมอ่านตามที่ท่านเขียนมาเลยนะครับท่านอาจจะเรียงคำสับสนหน่อยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านหมายถึงอะไรนะครับคุณวีโวอยากให้ดวงตาเห็นธรรมอย่างลึกซึ้งบวชไม่ศึกทุดงอยู่ตามป่าเขาเพียงคนเดียวให้ได้นิพพานไปเลยสาธุเอาหลับฝันไปหรือนี่ใช่ครับคุณวีโว่ทุกเสียหลับฝันไปจริงๆนะครับ อยู่คนเดียวในกลางป่านี่ให้ท่านไปอยู่นี่ไม่ได้ครับแล้วจะเอาสนมไว้ที่ไหนล่ะคุณทีคุณตีมาเสกขอชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ว่าท่านหรือเรามาร่วมกันสร้างอะไรอะไรที่เราซึ่งได้ชื่อว่ามนุษย์สัตว์ที่ประเสริฐที่พวกเราคิดนะว่ามันจริงหรือภาพลวงตาว่าเราเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวกันคุณจงรงห้าแดนสวัสดีครับท่านสสสุนัยขอสั้นๆครับคืนทรัพย์สินแผ่นดินและประกาศด้วยพระองค์เองว่าให้ประเทศนี้ปกครองแบบสาธารณรัฐเท่านี้ท่านจะได้รับการสรรเสริญจากทั่วโลกและยังเชื่อว่าจะได้รับรางวัลโนเบลอีกด้วยครับแม่คุณยงไฟแดนผู้สนับสนุนในการขอสั้นเหลือเกินแต่ว่าแทงใจถึงใจดำเลยแทงถึงหัวใจเลยตรงแกนกลางเลยตัดขั้วเลยคุณนนปักเอสอยากให้ทำบุญโดยยกเลิก112และปล่อยตัวคนที่โดนมาตรานี้ทั้งหมดและอย่าทำบาปกับใครอีกต่อไปเลยทำได้ไหมคุณประสาทจุฑาการสวัสดีครับท่านสสสุนัยและทุกท่านครับผมคำถามวันนี้สั้นจังเลยและไม่คิดว่าจะขออะไรได้ขอให้ประหารชีวิตพวกเผด็จการทุกคนและขอให้ประหารชีวิตพวกที่สนับสนุนเป็นเด็กการทุกคนข้อสุดท้ายขอให้ประหารพวกที่ไม่ยอมรับระบบประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนขอโทษนะครับที่หนักไปหน่อยที่จริงไม่ถึงกับทั้งหมด
ที่ผ่านมาขอแค่3คนหลักพวกที่ตามืดตามัวจะได้ตาสว่างเสียทีครับ3คนหลักนี่ใช่3ปอหรือเปล่าครับนะฮะแหมถ้าบอกว่าขอให้ประหารผู้เผด็จการและผู้สนับสนุนเผด็จการนี่มันจะหมดเลยนะครับในวังนี่เหลือไม่กี่คนนะเอาต่อไปครับคุณเอลนี่ทำบุญมั่งปล่อยเด็กๆคดี112ทุกคนได้แล้วจะได้บุญมากๆเอานะคุณฟากฟ้าสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งคือปล่อยคนเห็นต่างสร้างความปรองดองจะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ทั่วโลกจะกล่าวขานว่าท่านคือผู้ยิ่งใหญ่น่าเคารพนับถือยิ่งนักแต่ถ้ายังขังคนเหล่านั้นท่านจะจัดงานยิ่งใหญ่แค่ไหนท่านก็คือซาตานอยู่ดีเพราะไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ที่ไหนในโลกนี้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนครับประวัติศาสตร์ต้องจารึกคนทั้งโลกจะประนามเปลี่ยนใจมาสร้างความดีก่อนที่จะสายเกินไปครับเตือนด้วยความหวังดีก่อนจะมีตราว่าทรราชครับคุณจงใจจีสวัสดีครับอาจารย์สุนัยครับในวันคล้ายวันเกิดของท่านไม่ใช่ของผมนะของรอสิบผมมีความเห็นว่าปัญหาในบ้านเมืองทุกวันนี้ผมคิดดูหลายรอบคิดแล้วคิดอีกปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะท่านคนเดียวโดยไม่ต้องสงสัยว่าต้นตอเป็นไปมายังไงเพราะท่านเป็นผู้นำพาให้ทหารเป็นคนลงมือ ผมจึงอยากจะขอให้ท่านสละราชบัลลังก์ซะบ้านเมืองจะได้เจริญเหมือนบ้านเมืองคนอื่นเขานี่แหละครับนี่คือความเห็นของประชาชนอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างนี้ก็ขออนุญาตเอาสักวันนะคุณสิงหาคมสวัสดีท่านสสสุนัยผมเป็นพันธมิตรโอ้อันนี้เขียนมาเข้าท่านะเขียนมาพอสมควรทีเดียวผมเป็นพันธมิตรและเป็นกปปสโอ้ยขอบคุณครับยินดีต้อนรับครับท่านบอกว่าเป็นพันธมิตรและกปปสมาก่อนเริ่มตาสว่างเมื่ออ่าน The King Never Smile เอาละเข้าใจแล้วเริ่มตาสว่างเมื่ออ่าน The King Never Smile และตาสว่างยิ่งขึ้นเมื่อมาฟังท่านสสสุนัยเมื่อต้นปีนี้เองครับโอ้ยขอบคุณครับคุณสิงหาในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลผู้มาสว่างแล้วไปมืดเป็นไฉนคือเกิดในตระกูลสูงแต่ทำชั่วย่อมไปนรกขนาดอดีตชาติของพระพุทธองค์พระมหาโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วฆ่าคนของพระองค์ยังต้องไปนรกเลยครับนับประสาอะไรกับผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าตายแล้วตอนนี้อยู่ในนรกชั่วในวันเกิดผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบปีนี้ถ้าจะขอได้ผมขอให้ท่านรีบสละราชสมบัติโดยเร็วก่อนที่จะตกนรกในชาติหน้าสาธุอนุโมทนาวันทาในมหากุศลธรรมความดีของผู้ใหญ่บ้านทุกท่านอ้าวโอเคครับอ่านให้แล้วคุณมีบายกเลิก112แล้วท่านจะรู้ว่าประชาชนคิดอย่างไรกับสถาบันอันนี้ในส่วนของสุนัยทีวีนะครับอ่านหมดแล้วแต่ตกหล่นไว้คนหนึ่งวันนี้ผมตั้งใจจริงๆและโดยเฉพาะท่านนี้ท่านคอนท่านติผมว่าส่งเข้ามาแล้วไม่อ่านผมเรียนนะครับคุณบุตรด้าอินเดียนเห็นทีไรผมจำชื่อนี้ได้เลยนะครับแต่ที่ท่านบอกว่า
ข่าวที่แล้วไม่ได้อ่านอาจจะตกลงยังไงนี่ไม่ทราบเหมือนกันเอาละแต่สำหรับวันนี้เมื่อกี้ผมอ่านความเห็นท่านแล้วเพียงแต่ว่ามันมีกฎลีดมอแล้วผมไม่ได้ถ่ายความเห็นท่านไว้ท่านต้องเข้าใจนะครับที่ผมบอกว่าให้ท่านแสดงความเห็นโพสต์ตั้งแต่วันศุกร์เช้าจนถึง9โมงวันเสาร์9โมงหรือ10โมงนั่นหมายความว่าผมจะเก็บรวบรวมความเห็นของท่านเพราะอย่าลืมว่าในวันเสาร์อย่างวันนี้ครับหลังจาก10โมงแล้วผมเก็บรวบรวมความเห็นท่านแล้วผมก็ต้องมาเตรียมข้อมูลที่จะพูดกับท่านตอน3ทุ่มขณะนี้ดังนั้นมันอาจจะตกหล่นไปบ้างผมเลยนำชื่อของความเห็นของคุณบุดดาอินเดียนมาอ่านเต็มๆอีกทีนะครับโอ้ยาวเลยทีเดียวสวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องขอติงนิดหนึ่งว่าหลายครั้งที่ผมได้แสดงความคิดเห็นไปไม่ได้ออกอากาศหวังว่าวันนี้จะมีโอกาสได้ออกอากาศเพื่อเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและสาระหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านส.สุนัยยินดีครับยาวนี่ผมก็จะอ่านให้นะนี่เก็บตกมาให้เลยครับหัวข้อการขอคงจะไม่ขออะไรเพราะขออะไรไปก็ไม่ได้อยู่แล้วยิ่งวันสำคัญแบบนี้มีแต่เขาจะกอบโกยเอาจากประชาชนยกตัวอย่างวันที่รัฐบาลเอานักฟุตบอล2ทีมมาเตะในประเทศไทยที่เรียกว่าวันแดงเดือดขายตั๋วไม่หมดลดราคาแล้วก็ยังไม่มีคนซื้อโอ้โหนี่แม่ใช้ได้เลยลดราคาแล้วก็ยังไม่มีคนซื้อนั่นไม่ใช่ประเด็นที่เขาต้องการจะขายตั๋วแต่ประเด็นมันอยู่ที่นักแสดงขอโทษประเด็นอยู่ที่เชิญนักร้องเดวิดหวังเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์โอเชิญเดวิดหวังเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์จุดหมายมันไม่ได้มีเพียงเท่านั้นรัฐบาลใช้เงินภาษีประชาชนและเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ทำไมเดวิดหวังถึงไปโผล่ที่ไอคอนสยามนี่เป็นการคอร์รัปชันใช่หรือไม่เอานักร้องดังไปโปรโมทข้างเอานักร้องดังไปโปรโมทห้างด้วยภาษีประชาชนแต่เงินเข้ากระเป๋าเจ้าแบบนี้เจ้าควรจะเป็นที่เคารพของประชาชนต่อไปอีกหรือเรื่องต่อไปก็คือเรื่องพรรคการเมืองในอดีตเราก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็คือแขนขาของเจ้าในสมัยกษัตริย์ร.9แต่เมื่อหมดยุคกษัตริย์สมัยร.9เป็นร.10เขาก็เปลี่ยนแขนเปลี่ยนขาใหม่ผมไม่อยากกล่าวหานะว่าพรรคการเมืองนั้นก็คือพรรคภูมิใจไทยแต่ดูจากเหตุผลและความพลิกผันที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หลายคนโดนคดีซึ่งเป็นคดีเก่าทำไมถึงไม่โดนคดีในสมัยร.9ยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าอาจจะมีดีลลับลับที่ให้ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ย้ายพรรคไปอยู่พรรคภูมิใจไทยย้ายพรรคไปอยู่พรรคภูมิใจไทยอันนี้ผมคิดเองนะแต่อาจจะไม่ยอมไปก็เลยเอาคดีมาเล่นงานแม่อันนี้ถือว่าคุณอินเดียนนี่มีคึกฤทธิ์นะคึกฤทธิ์คิดลึกนะโดยเฉพาะตัวเด่นๆของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อข่มขู่พวกที่เหลืออยู่แม้การเมืองจะเปลี่ยนไปก็หวังว่าประชาชนจะไม่เปลี่ยนใจไปเลือกเผด็จการหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นแสงเทียนดวงเล็กๆนำทางในความมืดเพิ่งจะเทียบกับท่านส.ส.ที่เป็นสปอตไลท์ดวงใหญ่ก็คงไม่ได้โอ้ยขอบคุณครับถ้าผมจะได้ทำประโยชน์เพียงเล็กน้อยบ้างขอบคุณมากครับคุณบุดดาอินเดียนนี่ผมก็เก็บตกให้หมดนะครับวันนี้ครับเอาละทีนี้มาถึง Facebook บ้างครับใน Facebook นี่ก็มีหลายความเห็นนะครับ
เอาเลยเริ่มเลยนะครับความเห็นแรกของ Facebook คุณไวสปีดอาจารย์สุนัยเปิดตาคนได้สุดยอดแม้แต่สลิมยังแนะนำให้ผมฟังอาจารย์สุนัยโอ้อย่างนั้นจูนะผมได้แต่ดีใจแต่ไม่กล้าบอกสลิมว่ากูฟังมานานแล้วแม่อันนี้ยังไงก็ตามทีครับถ้าเป็นตามที่ว่านี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณสมหมายหานชัยภูมิสวัสดีครับท่านสสสุนัยและเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านสิ่งที่ผมยากจริงๆผมอยากมั้งเนี่ยตกอ่างไปสิ่งที่ผมอยากขอรอ10คือถ้าเกิดการทำรัฐประหารขอให้ท่านอย่าเซ็นรับรองขอให้บ้านเมืองเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ติดผู้ตัดสินถ้าท่านเซ็นรับรองก็ถือว่าท่านเป็นศัตรูกับระบบประชาธิปไตยและกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่หน้าเลยแม้แต่รูปคนก็แม้แต่รูปก็ไม่มีคนนับถือขอแต่ท่านอยู่เหนือการเมืองห้ามข้าราชการมายุ่งการเมืองเพราะพวกท่านเป็นกรรมการอยู่แล้วจะต้องทำตัวให้เป็นกลางโดยเฉพาะทหารตำรวจผู้รักษากฎหมายขอให้ยกเลิกเผด็จการขอให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยขอให้รับฟังเสียงของประชาชนส่วนคนส่วนใหญ่ของประเทศงบประมาณภาษีของประชาชนจะต้องตรวจสอบได้แม่คุณสมหมายพูดได้ตรงประเด็นดีขอบพระคุณคุณสมหมายนะครับต่อไปคุณลิสยำป้ายกเลิก112ปล่อยประยุทธ์ไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบโอ้นี่ท่านขอรอ10อย่างนี้นะคุณไม้ฟ้าคนเช่นนี้ไม่ต้องขอคนคนนี้ไม่มีความเมตตาปราณีแหมนี่เห็นไหมครับประชาชนรู้สึกอย่างนั้นเลยนะว่ารัชกาลที่10เป็นอย่างไรมีอย่างนี้เยอะเลยนะครับผมว่าถ้าวังได้ฟังนี่จะได้ไปปรับปรุงหน่อยว่าทำยังไงให้ประชาชนรักวิธีการที่โฆษณาด้านเดียวนะครับไม่มีใครเขาเชื่อหรอกครับถึงวันเกิดมีแต่เจ้าสัวมาถวายเงินไอ้นั่นก็ทำให้ภาพลบมากผมว่าต้องมีกิจกรรมอะไรเพื่อประชาชนนะครับก็ลองเปิดฟังความเห็นของประชาชนอย่างนี้บ้างนะผมว่านะอ้าวต่อไปครับคุณพัชจริยาโอ้นี่ขอข้อ4ไฟเย็นอีกแล้วนะขอข้อ4ค่ะยกเลิกระบบกษัตริย์เพราะถ้ายกเลิกระบบกษัตริย์ข้ออื่นๆก็ยกเลิกโดยอัตโนมัติอ๋อขอข้อ4ในนี้นะครับยกเลิกโดยอัตโนมัติพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องมีประเทศนี้อยู่ได้ถ้าไม่มีกษัตริย์แต่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชนคุณสนั่นอาสานามสวัสดีครับท่านอาจารย์ยกเลิกไปเลยครับไม่ต้องมีครับคุณสาบอสตันส่งรูปมาอธิบายไม่ถูกครับมีลิงกับตาคุดนะครับคุณคนจรจัดโอ้ยคุณคนจรจัดนี่ขออันนี้อย่างนี้มีเรื่องนะครับเนี่ยคุณคนจรจัดบอกขอเมียที่โละทิ้งแล้วสักคนได้หรือเปล่า ปรากฏคุณคนจรจัดเสนออย่างนี้มีคนมาเม้นต่อจมเลยครับคุณนักรบฝูงบินต่ำบอกว่าคุณคนจรจัดไม่กลัวติดเอดหรือคุณคนจรจัดก็ตอบว่าเออให้เธอคุณนักรบฝูงบินให้เธอมาเล่าความระยำให้ฟังหน่อยเอาครับคุณจุรารัตน์ส่งรูปมาคุณนัทศินีเลือกทั้ง4ข้อค่ะเอาสักข้อที่เล่าเนี่ยความเห็นที่ใส่4ข้อนี่อยากได้หมดเลยนะคุณนัทศินีนะคุณไม่ชอบแล้วไงบอกอยากได้ข้อ4อย่าลืมกดในนั้นด้วยครับนะที่ท่านดูอยู่ขณะนี้กดด้วยถือเป็นโพลครับคุณมินต้าข้อ3นะขอบเขตกว้างมากถ้ามีศีล5
ก็จะมี112ไม่มียุทธสถาบันก็มีด้วยอยู่รวมประชาชนอย่างมีสุขโอ้ยท่านเล่นเขียนอย่างนี้ผมอ่านยากมากครับตัวสะกดผิดถูกหมดเลยครับเอาแค่นี้ครับเอาต่อไปนายดวงเฮงโคตรโชคดีสวัสดีครับท่านสุนายผมขอให้ยกเลิกทั้ง4ข้อเลยครับเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ภายใน 10-15 ปีนี้ผมคิดว่าต้องไม่มีบุคคลประเภทนี้ในประเทศไทยอย่างแน่นอนหากเป็นเทพพระเจ้าเทวดาจริงต้องตายไปขอโทษต้องตายไม่เป็นเดี๋ยวหากเป็นเทพเจ้าเทวดาจริงต้องตายถ้าไม่เป็นต้องอยู่ชั่วฟ้าดินสลายต้องใส่คำว่าท่าอีกสักตัวหนึ่งครับคุณนายดวงเฮงอ่านติดกันแล้วไม่ได้ความเลยนะครับถ้าไม่เป็นเทวดาต้องอยู่ชั่วฟ้าดินสลายต้องไม่มีความโกรธและความหลงใช่ไหมครับท่านสุนัยโอเคครับที่ผมบอกนี่ไม่ใช่อะไรนะบางทีท่านเขียนรีบๆตกหล่นๆแล้วให้ผมอ่านนี่บางทีสะกดตัวมันมั่วไปหมดเลยครับไม่มีสโลงสละเลยไม่รู้จะอ่านยังไงอันนี้ต้องอุทธรณ์หน่อยเพราะมีบางคนเม้นมาบอกว่าสุนัยตาไม่ดีใครบอกตาไม่ดีแล้วนี่ดูไม่ต้องใส่แว่นเลยนะครับนี่คุณนางสมคิดลักขณาวิเชียนโอ้ไม่ได้เขียนข้อความส่งรูปนามสกุลนี้คุ้นๆนะครับคุณนายเล็กเด็กวัดไม่เสนอความเห็นเลยเขียน1กับ2ไม่รู้แปลว่าอะไรเอาข้อ2ข้ออย่าลืมโหวตครับอย่าลืมโหวต ด้วยคุณนกกระดอยากให้ลาออกจากเจ้าซะแล้วพานางบำเรอทั้งหลายไปอยู่เยอรมันเอาลูกๆไปอยู่ต่างประเทศให้หมดโอ้อันนี้ให้ท่านเป็นสบายๆนะคุณวิรีละปู่นายคะหนูอยากขอให้เขายกเลิกระบบกษัตริย์แหมเอาหลานเอาฟังต่อเดี๋ยวจะอ่านต่อนะเขาปู่นายคะหนูอยากขอให้เขายกเลิกระบบกษัตริย์ค่ะเพราะถ้ายกเลิกระบบกษัตริย์ข้ออื่นก็ยกเลิกตามกันค่ะแต่หนูไม่เคยหวังอยากได้อะไรกับเขาหรอกค่ะหลวงปู่ชูเขาเรียกหลวงตาชูนะนี่เรียกหลวงปู่ชูนะชูพงศ์สีท่วนก็เคยขอกับพ่อของเขาแล้วพ่อของเขาก็ไม่ให้กลับไล่จับหลวงปู่ชูหนูเลยรู้ว่าตระกูลของเขาไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยหรอกค่ะที่ตระกูลของเขาอ้างนั้นมันเป็นระบบประชาธิปไตยพันทางค่ะมันเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีผู้เผด็จการเป็นประมุขค่ะตระกูลของเขามักเสพมั่วเสวยมันไม่รู้อิ่มไม่รู้เมาแต่คนไทยสิคะจนตายเลยค่ะระบบที่เขาสมาทานอยู่ไม่คู่ควรกับคนไทยเลยนะคะว่ากันว่าคณะราษฎรทำให้คนไทยได้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งไปได้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปเอาตบประตูไม่จำกัดสีผิวแต่จำกัดภิกษุเท่ากับทุพพลภาพก่อนอเมริกาเนี่ยเขียนอย่างนี้ละก็งงคือมันต้องมีเว้นวรรคเว้นช่องเอาละเอาอ่านไปเลยนะครับทำให้คนไทยได้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปก่อนอเมริกาแต่ประเทศไทยก็ไม่เจริญเพราะตระกูลของเขาเสือกชอบการแต่งตั้งนั่นแหละค่ะที่เห็นก็ตั้งลูกตั้งเมียเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งลูกชาวบ้านเป็นเมียเฉยเลยโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยกษัตริย์เอ้ยอ้าวหนูจะถูกเขาไล่จับเหมือนหลวงปู่ชูหรือเปล่านี่อ้าวใส่ชื่ออย่างนี้มาไม่เป็นไรแล้วครับชื่ออวตารคุณจันทการสุทธิวันชอบท่านสสสุนัยเปิดหูเปิดตาประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยขอบคุณครับคุณบ้านจันขอไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่ฟังคนอื่นก็ลองขอกันหน่อยสิครับ
เราเปิดระดมความเห็นกันคุณณภัทรสวรรค์ไม่ขออะไรหรอกแต่เพิ่งดูหนังเรื่องมัมมี่โอ้ดูหนังเรื่องมัมมี่มาเนาะสกอร์เปี้ยนคิงดูบ่อยจนจำคำหนึ่งได้ว่าไปลงนรกซะแล้วเอาพวกมึงไปด้วยเอาไปนู่นเลยคุณกิเวอร์ยาไทยแผ่นดินกรุงธนบุรีถูกโจรปล้นบ้านแผ่นดินมากกว่า200ปีปัจจุบันยังนั่งบันไลเหยียดกดทับทำร้ายทำลายผู้คนและยังมีเหลือธาตุกะลาอวยคลานเป็นจุดกระจุกไปนานพอไหมกับโจร200ปีมาเป็นโจร500ลอยหน้าลอยตาป้นต่อไปเล่นลิเกละครวันเกิดสลิ่มธาตุกะลามันดูกันมาเป็นร้อยปีสมองมันไม่เคยมีสะเก็ดความเป็นคนติดกระบาลวันวันคลานผมดูเหมือนท่านจะเขียนกลอนนะแต่มันไม่สัมผัสสมมติว่าท่านจะเขียนกลอนเนี่ยผมอยากให้ท่านเขียนเป็นบรรทัดทีละบาททีละบาทเขาเรียกบาทเลยนะมันจะได้อ่านง่ายแต่เอาผมก็อ่านตามนี้ไปนะท่านเขียนยาวยืดไปหมดเลยเนี่ยเช่นบอกว่าสมองมันไม่เคยมีสะเก็ดความเป็นคนติดกระบาลวันวันคลานหมอบเลียหอยหวนเห่ากัดผู้คนโจรก็คือโจรชอบโหนเทวดาฟ้าดินหลอกบอกเป็นเทวดาเจริญก็พวกมันสวรรค์ก็เป็นของมันเสพเสวยผู้คนล่ะเสพเสวยผู้คนล่ะ60กว่าล้านรวยกระจุกหยิบมือที่เหลือกอบโกยแย่งชิงขบกัดขัดแย้งแตกแยกเหยียดกันอวดรวยหัวไม่เงยทุกคือสวรรค์กัดกันเป็นยาครอบครัวทะเลาะบอกลิ้นกับฟันเก่งรู้ยันมดมีเมนเขียนก็ขอโทษอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็จะอ่านให้สำหรับวันนี้นะครับนี่คือเหตุผลที่ผมต้องรวบรวมความเห็นไอ้ที่เขียนมาแล้วสะกดผิดถูกๆแล้วไม่ได้ตรวจผมอ่านไม่ออกนี่ผมตัดทิ้งแต่วันนี้อ่านให้หมดทุกคนนะครับรวยหัวไม่เงยทุกคือสวรรค์กัดกันเป็นยาครอบครัวทะเลาะบอกลิ้นกับฟันเก่งรู้ยันมดมีเบนแต่ฉลาดเกินคนปล่อยให้โจรปรสิตครอบกะลาอวยหมอบคลานเรื่องตัวเองปากท้องมองข้ามเรื่องจีบปากโหยอวยถนัดจบเถอะละครลิเกปล่อยเด็กๆ เขาเล่นหนังสร้างอนาคตพวกเขาเถอะโจรปรสิตและสมุนเหล่าทาสหยุดได้แล้วเอาต่อไปครับอ่านแล้วเหนื่อยจริงๆครับความเห็นของเพื่อนๆที่เขียนมาแล้วไม่รู้เรื่องนี่ผมแต่อย่างว่าเป็นสิทธิ์ของท่านวันนี้ให้สิทธิ์พิเศษเลยนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมเอาต่อไปครับคุณกาตาโน่คนดีมีเมตตากรุณาไม่จำเป็นต้องมีคนขอเป็นคนให้และแบ่งปันกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองโดยธรรมชาติเพราะว่าตามพุทธศาสนาการให้เป็นการที่ทำให้จิตใจชื่นบานเมื่อเห็นทุกคนที่รับมีความสุขสบายใจด้วยคุณเสรีภาพพราดรภาพมาแล้วครอบครัวที่เกิดมาในตระกูลที่ DNA คนพวกนี้ทรยศหักหลังเห็นแก่ตัวอำมหิตทำลายคนเก่งมาหลายชั่วอายุคนแล้วคงจะขออะไรไม่ได้เพราะคนพวกนี้มีแต่รับอย่างเดียวมาตลอดเพื่อนพ้องน้องพี่ลองมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ผู้นำหนีแทบไม่ทันแม้ตระกูลเขามีผลงานปราบขบถสำเร็จแต่พลาดที่เอาพี่น้องมาบริหารอ๋อนี่คือที่ศรีลังกานะเลยเกิดการโกงกินทำให้ว่ากันไม่ได้เพราะรูปหน้าปะจมูกเปรียบเทียบบางตระกูลที่เฉือนแผ่นดินเพื่อปกป้องตระกูลตนเอง
พราะเจ้าอนานิคมเขาจะไม่จัดการประชาชนเขาต้องล้มล้างผู้ปกครองเดิมเท่านั้นแต่คนพวกนี้หน้าด้านอ้างว่ารักษาแผ่นดินไว้ได้อีกทั้งยังรับสินบนแบบไม่อายใครออกสื่อจนเรื่องผิดกฎหมายคนไม่รู้เลยนึกว่าถูกต้องนี่คือต้นตอของสินค้าแพงและผู้มีอิทธิพลแล้วยังใช้ภาษีแบบมีหลักฐานและซ่อนเล้นรวมแล้วก็คือ1ใน3ของเงินบริหารชาติเงินจำนวนนี้เอามาทำเป็นกองทุนรักษาพยาบาลหรือกองทุนเด็กยากจนให้ได้เรียนหนังสือได้อย่างไม่ขัดสนและที่อมหิตเกินมนุษย์คือเมื่อเกิดโรคระบาดแทนที่จะเอาของดีมาให้ผู้คนกับผูกขาดให้ใช้ของไร้คุณภาพเพื่อประโยชน์ค้ำจุนโคตรของตนเองใครจะตายก็ไม่สนใจนี่คือหลักฐานพอสังเขปที่ผู้คนได้รู้ได้เห็นขอถามเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าจากกรณีที่กล่าวมาข้างต้นคิดว่าคนจำพวกนี้เป็นตัวถ่วงความเจริญหรือเป็นคนตามที่พวกเขาชอบอ้างว่ามีบุญคุณมากล้นเหลือหลายเกินจะพรรณนาที่ทำอยู่ประจำมีแค่จ้อไม้ไปวันๆอ๋อมีแค่จ้อไม้ไปวัดโอ้ขอโทษครับท่านเขียนถูกแล้วจ้อไม้ไปวัดรับทรัพย์เปิดป้ายกินฟรีดูดนตรีเที่ยวฟรีเมืองนอกถามว่าคุ้มไหมกับการเอาเงินภาษี1ใน3ของเงินที่ใช้ในการบริหารชาติบ้านเมืองไปใช้เพื่อตระกูลของตนเองเท่านั้นแม่ขอบคุณครับคุณคนนอกกะลาบอกว่าสละไม่ต้องมีสละจุดๆๆไม่ต้องมีแม่ขอบพระคุณคุณลุงเดินแพทย์รักษาบอกว่ายกเลิกเงินภาษีของประชาชนที่เอาไปสนับสนุนวังทั้งหมดและคืนทรัพย์สินของแผ่นดินมาให้หมดยกเลิก112ทันทีเอานี่ขอเขาเรียกว่าหมัดฮุกสั้นๆตรงประเด็นดีครับขอบคุณคุณนิติพรขอแล้วคงไม่ได้แต่ถ้าจะขอให้เขาดูศรีลังกาเป็นตัวอย่างหากจะเดินเกมกันอย่างนี้ราชปักษาดีๆนี่แหละคุณพรทิพย์สิทธิศักดิ์คุณบุญถิ่นจะมีประโยชน์อะไรกับการที่ไม่เคยเห็นค่าประชาชนครับคุณโทนี่แม่คุณโทนี่เป็นคนสุดท้ายอย่างที่ผมบอกไว้นะครับความเห็นทุกความเห็นอ่านให้หมดเขียนผิดมาก็พยายามอ่านให้เข้าใจได้แต่เขียนหยาบนี่ไม่เอานะเออรายการของเราไม่เอาเรื่องหยาบคายพยายามอย่างยิ่งนะครับคุณโทนี่เขียนมาผมขออนุญาตแปลงคำพูดเลิกติดเขาเรียกกีครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกกอไก่นะเลิกติดกีบ้ากีแล้วคืนประชาธิปไตยอำนาจกลับมาให้ประชาชนแก่แล้วทำดีบ้างไอ้จุดๆๆก็แล้วกันท่านเขียนมาแต่ผมไม่อ่านนะครับนี่คือรายการพิเศษที่ให้พี่น้องเราได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของกษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองเป็นประมุขแห่งรัฐไม่ต้องเลือกตั้งและก็เป็นอยู่ตลอดกาลแล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรทัดทานได้ทางออกที่ดีที่สุดจริงๆแล้วประมุขแห่งรัฐเนี่ยในโลกสมัยใหม่ต้องได้รับฟังความเห็นจากประชาชนทั้งสองด้านแต่ประเทศไทยไม่เคยมีการเปิดให้เสนอความเห็นด้านฝ่ายตรงข้ามเลยครับเวลาความเห็นเกี่ยวกับกษัตริย์ก็อวยกันอย่างเดียวร้อยปีพันปีก็เป็นอย่างนี้แม้โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เป็นอย่างนี้ผมจึงมาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือความเห็นของประชาชน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับจะครบ70ปีของรัชกาลที่10กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดและกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์